ครับแล้วนี้คือบรรยากาศหน้าเจมส์เปียนะเจมส์เปียเดินจากสุขุมวิท20ครับอันนี้พาเพื่อนๆมาทัวร์กรุงเทพครับสุขุมวิท20จริงๆเดินออกจากเซมสเฟียร์มานิดนึงครับก็จะถึงสุขุมวิท20เราจะเดินตรงไปที่เทอร์มินอล21นะครับจากเซมสเฟียร์ไปเทอร์มินอล21ตอนนี้ร้านสองข้างทางนะครับกางเกงนี่ร้อยเดียวยามค่ำคืนครับติมหล่นสุขุมวิทอาจจะดูมืดไปหน่อยนะเพื่อนๆแต่ก็พอได้นี่คือบรรยากาศจริงๆครับของริมถนนบรรยากาศยามราตรีเดินไปตามถนนสุขุมวิทร้านเสื้อผ้าเน็กไทยนี่นะครับก็จะถึงแล้วนะครับสี่แยกตรงคือตารางสี่เพลินจิตเพชรบุรีใกล้ถึงแล้วครับเราน่าจะได้ขึ้นสกายวอล์คข้างหน้าเราเดินมาใกล้ที่จะขึ้นสกายวอล์คครับเห็นป้ายมีเนี่ยครับนี่คือฝั่งที่จะขึ้นได้นี่ครับอันนี้ทางขึ้น BTS แต่เราไม่ได้ขึ้นก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสี่แยกพระโต๊ะครับสถานีอโศกก็ขึ้นทางนี้ได้เลยนะบันไดนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนะได้ออกกำลังกายเหนื่อยนะครับในสุขุมวิทด้านล่างเดี๋ยวเราเดินสกายวอล์กแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวจะไปคือไปถึงสถานี BTS แล้วก็เดินแยกเข้าเทอร์มินอล21ให้ดูวิวทั้งสองฝั่งของแยกอโศกนะครับเดินข้ามสกายวอล์กนะครับตรงนี้นะครับ Exchange Tower นี่คือแยกอโศกมองไปไกลข้างหน้าคือสถานีอโศกครับที่แยกอโศกเดี๋ยวไปให้ดูวิวอีกด้านนึงนี่คือถนนที่มาจากถนนเพชรบุรีนะถนนเพชรบุรีตัดใหม่บรรยากาศบนสกายวอล์คอ
่เราเข้ามาในเขตของสถานี BTS อโศกนะครับก็เดินไม่ไกลนะถ้าเกิดว่าใครมาเอ็มสเฟียร์แล้วอยากจะเดินมาที่เทอร์มินอล21ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับ